ฮะดาพี่เหรอพวกเธอจะอยู่กันถึงกี่โมงพวกเราก็คงไม่ดึกมากเธอยังไงเธอก็กลับก่อนเธอถ้าแม่เธอโทรมาจะทำยังไงได้งั้นฉันกลับก่อนนะพวกเธอก็อย่าเที่ยวจนดึกเกินไปนะใจเธอกลับก่อนนะระวังพวกเธอมาหาเราด้วยนะโชคดีนะฉันก็อย่ากลับข้ามนะโอเคพวกเธอค่อยๆนะที่เหลือก็หอบกลับมาให้ฉันด้วยรีบไปเถอะจ้าเห็นแก่กินอย่าลืมส่งข้อความมาด้วยล่ะถ้าถึงแล้วเดินทางระวังด้วยฉันโตแล้วฉันไม่ใช่เด็กๆแล้วจะโตแค่ไหนก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ดีตาแก่ฮะด่าพี่เหรอจริงวันนี้เหมือนว่าเธอได้เจอกับคนเก่าๆแก่ๆแบบพี่มิได้ว่าพี่สักหน่อยงั้นกำลังว่าใครล่ะก็พูดไปเรื่อยงั้นเธอบอกพี่หน่อยคนแบบไหนที่ทำให้เธอด่าแบบนี้ได้พี่เองก็อยากฟังพี่เจสวีจริงๆแล้วก็ไม่ต้องขี้นินทาขนาดนี้ก็ได้นะเดี๋ยวก่อนเธอบอกว่าจะกลับบ้านพร้อมเพื่อนไม่ใช่เหรอไปเถอะตาแก่จะไปส่งเธอกลับโรงเรียนที่ไหนอ่ะวนถิงยวนแถวหอสมุดเมืองเนี่ยงั้นจริงๆแล้วก็ทางตรงข้ามกับมหาลัยฉันเลยสิพี่ต้องอ้อมไกลมากเลยนะเมื่อกี้จริงๆแล้วฉันนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกลับก็ได้แล้วแล้ว นี่วัยรุ่นพี่เนี่ยอยากจะคิดบัญชีกับเธอแล้วก็ถือโอกาสส่งเธอกลับบ้านด้วยจริงๆแล้วจริงๆแล้วคำศัพท์นั้นในยุคเราคำนั้นน่ะถือว่ามันสุภาพแล้วนะฉันคิดว่าคงจะนี่นับว่าเป็นคำหยาบนะคะวันนี้ดื่มไปเยอะแค่ไหนขวดเดียวค่ะต่อไปอยู่ข้างนอกก็ต้องระวังหน่อยนะทางที่ดีก็อย่าดื่มเหล้ากับคนที่ไม่รู้จักเลย